สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าว InfoQuest วันนี้อยู่กับผมแฉวรัตน์กุมาลาอีกเช่นเคยนะครับกับรายการของ IPO Insight ที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเจาะลึกข้อมูลของบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดซับแห่งประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือบริษัทของรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนนะครับหรือที่เขาใช้ตัวย่อนะครับว่า Glory นะครับซึ่งมีความหมายตรงตัวเลยนะครับว่าความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรืองนะครับซึ่งก็ตรงกับชื่อบริษัทของเขานะครับซึ่งล่าสุดเองนะครับเตรียมความพร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับผู้บริหารของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปข้อมูลของบริษัทเขาในคร่าวๆกันก่อนนะครับของบริษัทรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทของเทคสตาร์ทอัพที่มีประสบการณ์แล้วก็คร่ำบอดในวงการของเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่ายวรรณกรรมแปลลิขสิทธิ์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเภทของการ์ตูนหนังสือออนไลน์ต่างๆนะครับที่วันนี้มีแนวโน้มการเติบโตสอดคล้องไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกนะครับที่หันมาใช้หันมานิยมใช้บริการแพลตฟอร์มประเภทนี้กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและความสนใจและโอกาสการเติบโตต่อจากนี้ของบริษัทรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนจะเป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญคือราคา IPO ที่เขาเคาะมาแล้ว2.80 บาทเนี่ยจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยแค่ไหนควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจของเขาในอนาคตนะครับไปพูดคุยกับผู้บริหารไปพร้อมๆกันครับขอต้อนรับคุณจรัญพัฒน์บุญยัง CEO ของบริษัทรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณจรัญพัฒน์สวัสดีครับคุณโซ่ครับครับเมื่อกี้เกริ่นกับคุณผู้ชมคร่าวๆแล้วครับว่าดูเหมือนว่าเราจะค่อนข้างเกาะไปกับตัวเมกะเทรนเหมือนกันนะครับเรื่องของตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างนี้ก่อนที่จะไปเข้าถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทต่างๆนะครับอยากให้คุณจรัญพัฒน์ช่วยเล่าถึงพัฒนาการของธุรกิจของบริษัทหน่อยครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้ครับครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจริงๆตัวธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพนะฮะแพลตฟอร์มเทคในด้านของการอ่านเขียนหนังสือออนไลน์นะครับตั้งแต่สักประมาณ10ปีที่แล้วก็คือช่วงที่ผมอยู่วันม.ปลายนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็พออ่านไปถึงจุดนึงเนี่ยเราก็เห็นเพนพอยต์ว่าเอ๊ะทำไมนักเขียนเขาถึงเลิกเขียนเนาะคือพอเขาเลิกเขียนปุ๊บเราก็ไม่มีโอกาสอ่านอีกเลยประมาณนี้นะฮะมันก็คือความค้างมันก็จะคล้ายเวลาเราดูซีรีส์ดูอะไรพวกนี้แหละว่ามันค้างแต่ในนักเขียนเขาเลิกเขียนเราไม่มีโอกาสอ่านแล้วนะฮะเราก็เลยคิดว่าเออสงสัยนักเขียนอ่ะเขาคงไม่มีกำลังใจมั้งประมาณนี้นะฮะจริงตอนนั้นก็อยากจะทำตัวแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีทุนนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันเหมือนในสมัยนี้เรื่องการของการขอทุนเรื่องการอะไรต่างๆนะครับก็พอในช่วงมหาลัยนะครับประมาณสัก7ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ทำแบบสอบถามนะครับให้กับไปฝากทางนักเขียนในข้อแปะก็มีคนตอบประมาณ1,000 กว่าคนว่าในตอนนั้นเนี่ยประมาณแค่สัก7-8ปีที่แล้วเขาก็ยังมองว่าในเรื่องการจ่ายเงินซื้อของออนไลน์อะไรพวกนี้มันเขายังรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยคือจริงๆมันอาจจะปลอดภัยก็ได้นะแต่เขายังรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยครับแล้วก็ยังติดเรื่องของทุนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสในการที่ได้ทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งอยู่บ้างอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดอย่างต่อเนื่องว่าก็อยากจะทำตัวนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอในปี5960เนี่ยทางบริษัทการ์นาพูตี้ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับซึ่งถือหุ้นปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในรุ่งเรืองเนี่ย 50% นะครับก็ได้มีการสนับสนุนนะครับสตาร์ทอัพว่าอยากให้พนักงานหรือผู้บริหารหรือทีมงานในบริษัทเนี่ยเสนอไอเดียเข้าไปนะครับแล้วก็ดูตัวการนายเนี่ยก็มีการไปลงทุนกับสตาร์ทอัพหลายตัวณปัจจุบันนะครับก็เราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ไปขอทุนกับทางการดาวพัฟตี้นะครับแล้วก็ได้รับทุนมาจำนวนหนึ่งนะครับในตอนเริ่มต้นก็คือเปิดบริษัทเนี่ยประมาณปี60นะครับตอนนั้นเนี่ยมีทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ4 ล้านแล้วก็มีส่วนกู้ยืมอีกประมาณ2 ล้านกว่าครับคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นสตาร์ทอัพจริงคือเริ่มมามีคนกันอยู่แค่สัก2 คนมีผมกับบก.คนหนึ่งอยู่กันมาอย่างเงี้ยประมาณเกือบปีนะฮะปีนึงซื้อลิขสิทธิ์พัฒนาแพลตฟอร์มจนแบบพร้อมและพร้อมรันละนะครับเราก็จ้างแฮกเกอร์เข้ามาทดสอบระบบนะครับแล้วก็เปิดแพลตฟอร์มปี2561เดือนกุมภาพันธ์ครับผมหลังจากนั้นก็เลยได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็มีสมาชิกให้ความสนใจจำนวนมากนะครับอาจจะจากการที่เรามีการนำเข้าลิขสิทธิ์จากต่างประเทศทำให้มียูนิคคอนเทนต์ด้วยนะฮะซึ่งเป็นจุดแข็งหนึ่งของบริษัทเลยนะครับอีกส่วนก็คือเราเปิดให้กับนักเขียนไทยหรือสำนักพิมพ์เนี่ยสามารถมาลงหนังสือกับเราได้โดยมีส่วนแบ่งค่อนข้างสูงนะฮะคืออยู่ที่ 71% นะครับก็ทำให้มีนักเขียนแล้วก็
มีผู้อ่านเนี่ยเข้ามาเข้าใช้งานจำนวนมากนะครับก็ทำให้พอปีถัดมาเนี่ยก็เลยปี62เนี่ยก็เลยเปิดตัวเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับทั้งฝั่ง Android และ iOS แล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นมาเป็น100ล้านบาทนะฮะแล้วก็เพื่อขยายธุรกิจนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็เลยเปลี่ยนบริษัทมาเป็นมหาชนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับผมครับผมนี้ถ้าพอยกตัวอย่างภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ได้ไหมว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะว่าบางท่านเองอาจจะยังไม่คุ้นชินกับอุตสาหกรรมนี้เท่าไหร่ได้ครับจริงๆการเติบโตของอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของตัวอีบุ๊กเนี่ยในประเทศไทยจะเติบโตเฉลี่ยประมาณปีละ 14% นะครับแล้วก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องครับอันนี้ในแง่ของตัวอุตสาหกรรมครับผมแล้วก็ถ้ามองอีกแง่นึงก็คือในเรื่องของการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรืออย่างเช่นว่าในแง่ของการใช้งานจริงนะครับอย่างเมื่อ7ปีที่แล้ว คนยังมองว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช้พวกบัตรเครดิตซื้อของออนไลน์เนี่ยยังไม่ปลอดภัยแต่ทุกวันนี้คือแบบคนใช้เป็นเรื่องปกติประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนโอกาสเพราะว่าพอคนเริ่มเคยชินกับการซื้อของในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราก็มาอยู่ในยุคที่คนเคยชินพอดีนะครับแต่ว่าดูเห็นว่าเรานี่จะเริ่มต้นมาประมาณ 4-5 ปีแต่ว่าดูเหมือนการเติบโตนี่ค่อนข้างมีอัตราเร่งพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นี่จับจุดอะไรถูกครับทำไมถึงได้เจออัตราเร่งได้ขนาดนี้ครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเดินในเหมือนกับเราเดินเหมือนสตาร์ทอัพนะครับก็คือเราเป็นสตาร์ทอัพจริงๆนะครับก็คืออย่างในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเรามีทุนจำกัดแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะมีทุนมาเพิ่มหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะเราอาจจะไม่เหมือนสตาร์ทอัพที่แบบเขาใหญ่มากๆที่ได้ทุนมาเรื่อยๆอย่างนั้นแล้วก็โมเดลธุรกิจในช่วงแรกเนี่ยเราใช้เป็นโมเดลที่ใช้กระแสเงินสดน้อยคำว่าใช้กระแสเงินสดน้อยหมายถึงว่าอย่างของนักแปลช่วงแรกเราจ้างนักแปลเนี่ยเราจะให้เป็นประจำส่วนแบบนักแปลซึ่งค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับโดยที่แต่เราเนี่ยจะได้เงินจากลูกค้ามาก่อนนะครับก็คือว่าลูกค้าจ่ายเงินปุ๊บถ้าเรื่องนี้ดังนักแปลก็ได้เงินเยอะประมาณนี้นะครับก็เป็นโมเดลที่ใช้กระแสเงินสดน้อยก็ทำให้พอมันหมุนไปอย่างเงี้ยก็ทำให้สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตสเกลอัพขึ้นมาได้นะครับและอีกส่วนนึงก็คือในแง่ของตัวคอนเทนต์ยูนิคคอนเทนต์วรรณกรรมที่เรานำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงหลายเรื่องนะครับก็ทำให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเพราะว่าเรามียูนิคคอนเทนต์ในการมาจูงใจคนนะฮะตั้งแต่ช่วงแรกเปิดมาวันแรกๆก็มีคนเข้าแบบเยอะมากเลยประมาณนี้นะตั้งแต่วันแรกๆเลยก็เลยทำให้การเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะในช่วงต้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสเกลอัพอยู่นะครับยังอยู่ในช่วงของการสเกลอัพเรื่อยๆครับอ๋อครับผมก็ถือว่ามีความปลอดภัยในเรื่องของตัวกระแสเงินสดเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามียอดขายออกไปก่อนแล้วก็ค่อยมีการค่าใช้จ่ายในการทำหลังอีกทีนึงใช่ครับอย่างแม้ทุกวันนี้จริงอย่างแคชไซเคิลเราก็เป็นแคชไซเคิลติดลบ103 วันคือว่าติดลบหมายถึงว่าเรารับมาก่อนแล้วก็ก่อนจะจ่ายออกไปเนี่ยอีก103 วันซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้บริษัทก็มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงครับตอนนี้เรายังอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักแต่ว่าเราเตรียมที่จะสเกลไปต่างประเทศนะครับแต่ชาวต่างชาติเนี่ยจริงมีบ้างนะครับส่วนใหญ่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ตามหัวเมืองใหญ่ๆเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีประเทศอื่นก็อย่างเช่นอาจจะมีเข้ามาจากประเทศลาวบ้างประมาณนี้นะแต่อันนี้อาจจะเนื่องจากว่าเขาอ่านภาษาไทยได้นะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็มีแผนในการที่จะเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อรองรับการสเกลอัพไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็มีโปรโตไทป์นิยายไทยจำนวนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยเนี่ยเตรียมที่จะแปลแล้วก็ส่งออกไปรองรับตัวของการสเกลอัพไปต่างประเทศครับผมซึ่งจากการเติบโตในอดีตที่ผ่านมานะครับก็ในช่วงปีแรกเนี่ยเรามีรายได้อยู่ประมาณช่วงปี61เนี่ยเรามีรายได้ประมาณ42ล้านบาทนะครับแล้วก็ปี62เติบโตขึ้น73ล้านแล้วก็ปี63เนี่ย78ล้านโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 35.8% นะครับแล้วก็ใน6เดือนแรกของปี64ปีเนี้ยเรามีรายได้อยู่ประมาณ45ล้านซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 19% กว่าๆนะครับตรงนี้เนี่ยจริงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนคอนเทนต์อยู่เรื่อยในแง่ของที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแล้วก็มีการซื้อเพิ่มเติมครับรวมถึงในตัวของคอนเทนต์ที่เราซื้อเข้ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอายุลิขสิทธิ์ค่อนข้างนานนะฮะอาจจะ5-6 ปีก็มีระยะเวลาในการขายที่นานแล้วก็มีสิทธิ์ในการต่ออายุก่อนต่างๆครับผมใช่รวมถึงเราสามารถมีเรื่องใหม่ๆมาต่อยอดไปได้เรื่อยๆรวมถึงว่าอย่างแผนในอนาคตเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะหลังจาก IPO เนี่ยเราก็จะซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มอีกประมาณ
70% จากที่เคยมีอยู่เลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเราก็อาจจะไม่มีทุนเยอะแต่ว่าพอเราได้ทุนจากการ IPO มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์ได้เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงปลายปีหน้านะครับก็จะซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มอีกประมาณ 70% นะครับอ๋อครับผมอย่างนี้วิธีการเลือกคอนเทนต์นะฮะเราเลือกยังไงครับให้โดนใจคนอ่านครับครับครับจริงๆต้องบอกว่าส่วนนึงอย่างช่วงเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากผมชอบอ่านอยู่แล้วตอนนั้นมีคน2คนมีผมกับบก.ใช่มั้ยเราก็ช่วยกันเลือกนะฮะว่าเรื่องนี้ปังแน่อะไรประมาณนี้นะในตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยพอบริษัทมันใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยก็เราจะมีทีมบก.นะครับในการที่ไปคัดเลือกเรื่องที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศนะครับพอบก.เลือกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาประชุมหารือกันนะครับมีทั้งทีมตลาดบก.จะซื้อนะครับแล้วก็ทางเอ็กซ์คอมนะครับทางผู้บริหารเนี่ยร่วมกันคัดเลือกเลยทางทีมบก.ก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเรื่องนี้มันมีจุดเด่นยังไงมันสนุกยังไงนะเล่าแบบเป็นฉากๆเลยอะไรเงี้ยนะจุดไหนที่แบบจูงน่าสนใจจูงใจซึ่งทุกคนเนี่ยก็คืออย่างคนที่มาทำงานเป็นบก.หรืออย่างคนที่มีโอกาสในการคัดเลือกเนี่ยก็คือมีความรู้ในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนก็คือชื่นชอบอยู่แล้วในการอ่านนิยายก็คือเข้าใจถึง culture เข้าใจถึงแบบความอินในการอ่านเรื่องนึงเนี่ยทำไมถึงสนุกอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพอประกอบไปด้วยความเข้าใจแล้วเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเข้าใจลูกค้าได้ว่าถ้าเราสนุกคนส่วนใหญ่ในห้องประชุมสนุกเนี่ยนะฮะแนวโน้มซื้อมาก็น่าจะสนุกประมาณนี้นะครับแต่เราก็ไม่ได้เหมือนกับว่าจะปิดทางออกสักทีเดียวอย่างเช่นว่าในเคสที่สมมติว่ามันไม่สนุกล่ะอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีโปรเซสในการที่จะติดตามความคุ้มค่าในการลงทุนของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเราเป็นการติดตามทุกเดือนนะก็จะทำให้เรื่องที่ขายดีเนี่ยก็จะรันต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องที่ขายไม่ดีเนี่ยก็ถูกตัดออกไปประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่จะขายดีครับครับอย่างนี้บริหารความคุ้มค่าต่อคอนเทนต์นี่ทำยังไงฮะพอยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับก็จะมีตั้งแต่การประเมินความคุ้มค่าตั้งแต่ก่อนซื้อลิขสิทธิ์เลยนะครับเราก็จะประเมินว่าซื้อเรื่องนี้มาเนี่ยใช้ต้นทุนเท่านี้ค่าแปลเท่านี้จีซีเท่านี้แล้วต้องมีคนซื้อกี่คนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมาลันจริงแล้วเนี่ยเรามี KPI ในการกำหนดแล้วว่าโอเคเรื่องนี้กี่คนนะครับแต่ว่าพอมาลันจริงแล้วเนี่ยก็มีการติดตามผลทุกเดือนว่าพอถึงจุดที่เราได้เริ่มการโปรโมทเริ่มการอะไรเนี่ยคนเข้าอ่านเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับแล้วมันโคเวอร์หรือยังนะครับซึ่งถ้ามันโคเวอร์แล้วเนี่ยที่เหลือก็คือยาวประมาณนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับมันโคเวอร์ค่าใช้จ่ายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่โคเวอร์ก็จะต้องมีการมาติดตามกันแล้วก็ทางทีมที่ดูแลในเรื่องความคุ้มค่าตรงเนี้ยนะครับก็คือทีมตลาดเนี่ยนะฮะเขาก็จะประเมินทุกเดือนแล้วก็เข้ามาเสนอว่าเรื่องนี้ต้องเริ่มจับตาดูแล้วนะฮะถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยอาจต้องเลือกแปลแต่ปัจจุบันก็มีเรื่องแปลเรื่องที่เลือกแปลจริงเนี่ยมีแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองครับแต่พอเลือกแปลจริงๆเนี่ยก็ทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันหยุดลงตรงนั้นครับมี2จุดที่เราคิดว่าหลัง IPO แล้วเราจะเพิ่มรายได้นะครับก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มเลย 70% อย่างที่เคยมีอยู่มีทุนละนะครับเราก็ซื้อเพิ่มเลยนะครับก็ตรงนี้เราก็คาดว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเพิ่มรายได้จากการเพิ่มลิขสิทธิ์ตรงนี้ประมาณ 20% จากปัจจุบันนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของการขยายแพลตฟอร์มการขยายแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้รองรับหนึ่งคือการรองรับการสเกลอัพในประเทศนะครับคือการขยายไปในฐานลูกค้าที่หลากหลายขึ้นก็คืออย่างเช่นในฝั่งผู้หญิงนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากด้วยคอนเทนต์ด้วยการดำเนินงานต่างๆช่วงเริ่มต้นเนี่ยทำให้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้ออ่านเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ชายนะคือกลุ่มพวกหมวดมันนะครับแต่คอนเทนต์ช่วงหลังเนี่ยจริงๆก็มีฝั่งผู้หญิงมากขึ้นแล้วนะฮะอย่างเช่นเรื่องที่ดังก็มีทะลุมิติไปเป็นภรรยาชาวสวนของท่านบัณฑิตอันนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยจะแตกลายเว็บไซต์ไปอีกตัวนึงเลยนะครับเป็นตัวที่ user experience เนี่ยจะรองรับฝั่งผู้หญิงนะครับในส่วนนี้คาดว่าก็จะเพิ่มรายได้ขึ้นมาอีกประมาณเกือบ 20% เหมือนกันนะครับก็ทำให้โดยรวมๆแล้วก็คาดการณ์ว่าในปี65เนี่ยเราน่าจะโตขึ้นมากกว่าปี64เนี่ยคาดการณ์ว่าประมาณ 20-40% นะครับที่คาดการไว้ถ้าเกิดว่าได้รับการระดมทุนจากเงิน IPO นะครับอีกส่วนคือในแง่ของการสเกลอัพไปยังต่างประเทศคือพอธุรกิจเราเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสพอเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสปุ๊บการสเกลอัพต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยอย่างเช่นเราอยากขยายแพลตฟอร์มไปภาษาอังกฤษเราแค่แปลภาษาแพลตฟอร์มแล้วก็มีคอนเทนต์ไปลงแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเองก็เป็นรูปแบบของ user generated content ชาวต่างชาติก็สามารถที่จะมาลงขายหนังสือได้นะฮะถ้าเกิดนักเขียนไทยสามารถมาลงขายหนังสือแล้วทำเป็นอาชีพได้ต่างชาติก็ทำได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของบริษัทณปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการสเกลนะครับแม้ว่าจะเปิดใช้ปีหน้าแล้วก็มีโปรโตไทป์นิยายจำนวนหนึ่งเนี่ยแต่เราก็เลยยังไม่ได้ประเมินในส่วนในส่วนนี้มากนะฮะเพราะว่าเราประเมินแค่ว่าในส่วนของนิยายฝั่งผู้หญิงนะฮะแล้วก็
็ในส่วนของนิยายซิสเซอร์ลิขสิทธิ์เพิ่มเติมเข้ามานะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มฝั่งผู้หญิงตรงเนี้ยเราคาดว่าน่าจะเพิ่มประมาณ 20-40% ครับผมทางบริษัทก็มุ่งเน้นนะฮะในแง่ของตัวคอหลักเนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะสนับสนุนนักเขียนนักแปลนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์แล้วก็ให้การ์ตูนเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและมากขึ้นเชื่อมกันทั่วโลกนะครับคือเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการที่จะทำให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเชื่อมกันทั่วโลกนะครับผู้อ่านสามารถเข้าอ่านจากที่ไหนก็ได้ในโลกภาษาไหนก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยคือแนวทางในการเติบโตระยะยาวของบริษัทนะครับที่บริษัทมุ่งเน้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการ adaptive นะฮะเราก็ใช้กลยุทธ์เหมือนสตาร์ทอัพปกตินะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของการ scale up นะครับ scale up แล้วก็เวลา scale เนี่ยเราจะพยายามถ้าเป็นไปได้นะฮะจะพยายามใช้กระแสเงินสดให้น้อยนะครับแต่ว่าเวลาได้อาจจะได้เยอะหน่อยเวลาเฟลน้อยนะฮะแล้วก็เฟลชีพประมาณเนี้ยนะครับเฟลฟาสต์เฟลชีพประมาณนี้นะครับก็จะพยายามไปมุ่งไปโมเดลประมาณนี้แล้วก็มีกระแสเงินสดพอสมควรนะครับเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเทคโนโลยีมันไวมากจริงนะฮะอย่างยุคนี้ก็โทรศัพท์มือถือเพิ่งฮอตเมื่อผมออกไป10ปีที่แล้วเองนะครับเพิ่งมี iPhone อะไรมาฮอตตอนนี้เร็วมากเดี๋ยวมี AI เดี๋ยวมีควอนตัมโอ้เยอะแยะไปหมดคือถามว่าพอเราคิดว่าอนาคตมันมีความผันผวนมากแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกระแสเงินสดส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือต่อให้อนาคตผันผวนเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันไปในมุมของดิจิตอลนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเติบโตแล้วมีทีมที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งเราก็ต้องค่อยไปแต่ก็ต้องไปเร็วด้วยต้องมั่นคงด้วยประมาณนี้นะครับในแง่ของการดำเนินงานนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้อย่างน้อยก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะทันนะครับมีโอกาสที่จะทานมากขึ้นนะครับครับผมอย่างนี้มีเป้าระยะยาวไหมครับ5ปีเราอยากเห็นบริษัทเป็นยังไงบ้างครับในอนาคตจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะก็อย่างเป้าเองเราจะค่อยๆขยายในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มไปสเกลไปทีละประเทศประมาณนี้นะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เนื่องจากตัวแพลตฟอร์มลักษณะของตัวบิสเนสนะครับมันเป็นอย่างสมมติในเคสที่เราซื้อลิขสิทธิ์ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันผูกขาดลิขสิทธิ์ก็จริงแต่นักเขียนไทยมาลงกับเราเนี่ยไม่ผูกขาดคือลงแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับสมมติเราสเกลอัพไปต่างประเทศเนี่ยแล้วเรามีส่วนแบ่งที่ค่อนข้างสูงนะครับก็มีโอกาสที่นักเขียนในต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะลงแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วแหละนะฮะแต่เขาก็มาลงกับเราได้นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสที่ว่าตัวแพลตฟอร์มก็จะสามารถที่จะสเกลไปในประเทศต่างๆได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับทั้งนักเขียนนักแปลแล้วก็สำนักพิมพ์เนี่ยในโลกได้นะครับซึ่งถ้าเกิดมองเป้ายาวๆ5-10 ปีเราก็อยากจะให้ไปตามวิสัยทัศน์เลยก็คือเชื่อมกันทั่วโลกครับผมครับโอเคงั้นขอเข้าราคา IPO สักหน่อยฮะ2.80 บาทตรงนี้สมมติฐานเราตั้งจากอะไรบ้างครับคุณจรัญครับครับอันนี้จริงๆเป็นทางAnalyzeเป็นคนประเมินนะครับแล้วก็แต่ก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคือเนื่องจากว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเชิงเป็นแพลตฟอร์มเทคสตาร์ทอัพเนี่ยรายแรกของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เลยไม่มี PE ที่มีอะไรที่เป็นตัวเปรียบเทียบใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าดูของจีเนี่ยจริงๆจะมีที่คล้ายกันอยู่บ้างนะครับก็PE เหมือนว่าชื่อ CLOL นะครับ PE จะอยู่ที่ประมาณ80กว่าเท่าประมาณนี้ฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยคือตรงนี้ก็เป็นทางหาอะไรเป็นผู้ประเมินครับแต่ก็ทางบริษัทก็จะพยายามเต็มที่ครับก็ทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงครับผมโอเคครับผมน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับจากมุมมองของคุณจรัญพัฒน์บุญยังนะครับ CEO ของบริษัทรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนและสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะครับลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีการเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตหุ้นของบริษัทรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับในการลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านบทพิสูจน์การบริหารของคุณจรัญพัฒน์ CEO ของเรานะครับที่มาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมในวันนี้นั่นเองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณจรัญพัฒน์เป็นอย่างสูงครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณโซ่ครับครับผมและตอนต่อไปนะครับเราจะพาไปพูดคุยกับ IPO น้องใหม่รายไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับThank you.